บิ๊กป้อมปลุกใจลูกพักทำงานให้ประชาชนเคาะ24กกบหอแทนกวนธรรมนัสการเมืองวันที่6กันยายน2567 12:50 นบิ๊กป้อมประชุมใหญ่พลังประชารัฐเคาะ24กกบหอแทนกวนธรรมนัสกระจายอำนาจรองหัวหน้าพักคุมพื้นที่ลั่นไม่แตกแยกปลุกใจลูกพักเทิดทูนสถาบันทำงานให้ประชาชนเมื่อเวลา10:25 นวันที่6กันยายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรพักพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักผู้บริหารพักส.ส.และสมาชิกพักกว่า500คนเข้าร่วมประชุมอาทินายไพบูลย์นิติตะวันนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์นายสันติพร้อมพัดหน้าสังเกตว่านายวิรัติรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพักไม่ปรากฏตัวร่วมประชุมโดยระหว่างเดินเข้าห้องประชุมพลเอกประวิตรทักทายสมาชิกพักที่มารอมอบพวงมาลัยดาวเรืองพร้อมตะโกนให้กำลังใจลุงป้อมสู้ๆด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนายไพบูลย์ทำหน้าที่ประธานการประชุมแจ้งวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหเพิ่มเติมแทนคนเดิมที่ลาออกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดใช้เวลาประชุม1 ชั่วโมงต่อมาเวลา 11:20 นนายไพบูลย์แถลงผลประชุมว่าในช่วงเช้าพลเอกประวิตรได้ลาออกจากหัวหน้าพักส่งผลให้กกบหพักพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและที่ประชุมได้เลือกกกบหพักชุดใหม่รวม24คนดังนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพักนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพักพลเอกกฤโยธินสสิพัฒนวงศ์เป็นกรรมการและเหรัญญิกพักนายสมโภชแพงแก้วนายทะเบียนพักรองหัวหน้าพัก8คนตามลำดับ 1. นายสันติพร้อมพัฒน์ 2. นายชัยวุฒนาคมาอนุสร 3. นางสาวตรีนุชเทียนทอง 4. นายอุตมะสาวนายน.5นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ 6. นายชกาศ ส.ส.กระบี่ 7. นายชัยมงคลชัยรบและ 8. นายอภิชัยเตชะอุบลกกบหพัก 12 คน 1. นายยงยุทธสุวรรณบุตร 2. นายอัครวัฒน์อัศวเหม 3. นายสุธรรมจริตงามส.ส.นครศรีธรรมราช 4. นายกระแสตระกูลพรพงษ์ส.ส.หนองคาย 5.นางสาวกาญจนาจังหวะส.ส.ชัยภูมิ 6. นายคอซีมามูส.ส.ปัตตานี 7. นายทวีสุรบาลส.ส.ตรัง 8. นายวันอยู่บำรุง 9. พลตำรวจโทปิยะโตวิชัย 10. ม.ล.กรกศิวัฒน์เกษมศรี 11. นายชาญกฤษเดชวิทักษ์ 12. นายอนันต์ผลอำนวยเห็นชอบตั้งกรรมการสรรหา5คนในสัดส่วนกกบหพักเพิ่มเติมดังนี้ 1. นายสันติพร้อมพัฒน์ 2. นายไพบูลย์นิติตะวัน 3. นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ 3. นางสาวตรีนุชเทียนทองและ 5.พลเอกกฤโยธินสสิพัฒนวงศ์พลเอกประวิตรกล่าวว่าจากนี้เราจะไม่มีความแตกแยกกันอีกแล้วเราจะบริหารใหม่โดยใช้รองหัวหน้าพักเป็นผู้คุมพื้นที่และให้เลขาธิการพักเป็นฝ่ายสนับสนุนพักจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันเป็นพักเศรษฐกิจทันสมัยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตสดใสขึ้นจะทำเพื่อให้พรรคของเราเข้มแข็งให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไป มาถูกทางแล้วก้องสมเกียรติหวังระเบิดฟอร์มเยี่ยมที่ซานมาริโน่กรังปรีกีฬาวันที่6กันยายน2567 15:45 นก้องสมเกียรติจันทราเตรียมลุยศึกโมโตทู2024สนาม13ซานมาริโน่กรังปรีเจ้าตัวลั่นศักยภาพรถแข่งอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วขอลุ้นแต้มที่ซานมาริโน่กรังปรีศึกโมโตทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ
2024สนาม13มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ที่มิซาโนเวิลด์เซอร์กิตมาโกซิมอนเชลลี่ประเทศอิตาลีภายใต้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ที่เข้มข้นโดยนักบิดไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream จากอีเดมิตสึ Honda Team Asia เดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการไล่แซงจากกริด14บิดคว้าอันดับ6ในสนามที่ผ่านมาที่มอเตอร์แลนด์อารากอนก้องสมเกียรติกล่าวว่าสุดสัปดาห์นี้เราแข่งกันที่มิซาโน่ซึ่งหลังผ่านการแข่งขันอารากอนกรังปรีผมรู้สึกว่าเรามีความคืบหน้าอย่างมากกับการเซตอัพรถแข่งมีการยกระดับไปในทิศทางที่ถูกต้องยังมีงานอีกเยอะที่เราต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่เราก็อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วผมหวังว่าซานมาริโน่กรังปรีครั้งนี้จะสามารถยืนยันแนวทางบวกนี้ของเราได้หลังจากมีทิศทางที่ดีในสนามที่ผ่านมาด้านก้องทัชกรบัวศรีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข5จาก Honda Team Asia ก็พร้อมที่จะลุยศึก Moto3 World Championship เช่นกันหลังสร้างโอกาสลุ้นแต้มอย่างเต็มตัวในสนามที่ผ่านมาด้วยการขยับขึ้นไปสูงสุดถึงอันดับ16ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนทั้งนี้ศึกซานมาริโน่กรังปรีจะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนนี้ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายในคืนวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้และดวลความเร็วในรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนนี้เริ่มต้นด้วยโมโต3 16นาฬิกาต่อด้วยโมโต2 17นาฬิกา15นาทีและปิดท้ายด้วยโมโต GP 19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง STOTV แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราและก้องทัชกรบัวศรีแบบเต็มฤดูกาลพร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนักบิด Honda ทุกคนได้ที่ Facebook Fanpage Race to the Dream บิ๊กป้อมเสียงเข้มปมธรรมนัสทิ้งพลังประชารัฐโยนให้ถามธรรมนัสเองการเมืองวันที่6กันยายน2567 12:53 น.บิ๊กป้อมเสียงเข้มปมธรรมนัสทิ้งพลังประชารัฐโยนให้ถามธรรมนัสเองหลังร่วมประชุมใหญ่สามัญพรรคพร้อมย้ำอุดมการณ์พรรคเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่6กันยายน67ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรหลังประชุมใหญ่สามัญพรรคครั้งที่2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางกลับพร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการเดินหน้าทำงานของพรรคพลังประชารัฐจากที่ย้ำว่าจะไม่มีการแตกแยกว่าเรียบร้อยเมื่อถามว่าเรื่องของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตเลขาธิการพรรคจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้พลเอกประวิตรกล่าวเสียงเข้มว่าเรื่องของธรรมนัสก็ไปถามธรรมนัสสิจากนั้นพลเอกประวิตรเดินเข้ามายังจุดที่เตรียมให้สัมภาษณ์พร้อมกล่าวย้ำอุดมการณ์พรรคว่าเรายึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันดับแรกพลเอกประวิตรกล่าวพร้อมยกมือไหว้ขึ้นเหนือศีรษะผู้สื่อข่าวพยายามสอบกรณีอาจารย์ธรรมนัสอีกครั้งแต่พลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นรถเดินทางกลับพร้อมโบกมือให้กับสมาชิกพรรค